ต่อกันด้วยอีกหนึ่งหนุ่มนะครับขวัญใจเก้งกวางบางชนีกันบ้างคนนี้นี่มาทีไรใครก็อยากเห็นซิกแพคล่าสุดนะครับเห็นบอกว่ากำลังฟิตหุ่นเต็มที่ก็เลยมีข่าวว่าเอ๊ะกำลังจะไปขึ้นปกนิตยสารปลุกใจไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่าเสือป่าเขาไม่ต้องปลุกนะครับงานนี้เจ้าตัวก็ต้องรีบออกมาแก้ข่าวเป็นพลวันเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกว่าแหมหน้าก็หล่อหุ่นก็แหมสุดเป๊ะสุดเปรี้ยขนาดนี้นะครับแต่ว่าได้โชว์นะเนี่ยงานนี้ก็ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์อีกแล้วผลิตภัณฑ์เขาเรียกนะครับเสริมบุคลิกสำหรับผู้ชายเซียเมนนั่นเองนะครับแต่งานนี้นะครับหนุ่มหล่อกล้ามปูอย่างเดี่ยวสุริยนต์นะครับก็ไม่พ้นประเด็นเมาส์ตอนนี้หลายคนจับจ้องว่าเอ๊ะเห็นภาพใน IG ช่วงหลังเนี่ยฟิตหุ่นออกกำลังกายเต็มที่เลยเตรียมจะสลัดผ้าอวดซิกแพคอวดโอ้อะไรซิกแพคก็พอหรือเปล่านะครับงานนี้เจ้าตัวก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธว่าจริงๆแล้วแค่ต้องการฟิตหุ่นให้กลับมาเฟิร์มเฉยๆเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะห่างหายไปนะครับแถมยังบอกด้วยว่าหลายประเด็นเนี่ยที่หลายคนอยากรู้เนี่ยตัวเองบอกว่าไม่มีไม่ได้ไปอะไรประมาณอย่างนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังโสดด้วยไปฟังเสียงเดี่ยวสุริยนต์กันบ้างครับอ๋อในที่บางทีเราฟังเพลงฮะเรามีความรู้สึกแบบไหนเนี่ยเราก็อยากจะบอกคนที่แบบว่าได้ติดตามเราบางทีแบบเรารู้สึกโมเมนต์นี้แต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีครับเราก็อยากที่จะแชร์ต่อโมเมนต์ดีๆให้กับคนที่ติดตามเราด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูในโมเมนต์ของคนอื่นเวลาเขาแบบเฮ้ยรู้สึกดีมีความสุขในการทำอะไรเนี่ยเราก็ดีไปด้วยเห็นภาพเราก็ยินไปด้วยก็อยากจะแชร์ความสุขมากกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราดูร่างกายเราเริ่มแบบรับเต็มไม่ได้อารมณ์นี้ครับเริ่มผอมผมมันจะเป็นผอมครับคือผมถ้าไม่ออกกำลังกายนะครับเราจะทานน้อยไปด้วยอัตโนมัติไม่รู้เป็นอะไรเป็นธรรมชาติครับแล้วก็จะผอมลงเรื่อยๆจนตอนหลังแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับผอมเกินไปก็เลยกลับมาฟิตใหม่ทียังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยฮะแต่ว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับเผื่อว่าถ้ามีโอกาสก็ได้ทำงานได้เลยครับ